สวัสดีค่ะพบกับมานายครั้งในช่อง Mind Meds ยาสำหรับความคิดวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องทริกเกอร์นะคะแต่ก่อนที่จะเล่าให้ฟังว่าทริกเกอร์ของมานามีอะไรบ้างนะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทริกเกอร์คืออะไรนะคะคำว่าทริกเกอร์แปลว่าสิ่งกระตุ้นซึ่งสิ่งกระตุ้นที่ว่าเนี่ยก็คือคำพูดคนสิ่งของกลิ่นหรือสถานการณ์หรืออะไรก็ได้นะที่มันไปกระตุ้นทำให้เราเกิดปฏิกิริยาตอบสนองบางอย่างขึ้นมานะคะตัวอย่างง่ายๆของทริกเกอร์ก็เช่นมานากำลังจะเข้านอนและอันนี้คือยกตัวอย่างแบบงี่เง่าให้ฟังเลยนะสมมติว่ามานาจะเข้านอนแล้วนะแต่ว่าเผอิญว่าดูโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็เห็นเพื่อนโพสต์รูปอาหารนะคะซึ่งก็ทำให้มานารู้สึกหิวปรี๊ดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ต้องรีบลงมาเปิดตู้เย็นหาของกินแล้วค่อยไปเข้านอนนะคะซึ่งกรณีนี้นี่ชัดเจนเลยนะว่าทริกเกอร์ก็คือการที่เห็นรูปของกินใช่ไหมคะแล้วปฏิกิริยาตอบสนองก็คือความรู้สึกหิวปรี๊ดขึ้นมาเลยนะแล้วทำให้มานาต้องไปหาของกินนะซึ่งพอพูดถึงเรื่องปฏิกิริยาเนี่ยก็อยากจะอธิบายเข้าใจว่ามันมี2 อย่างนะคะแบบทางบวกก็ได้แบบทางลบก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องร้ายหรือเรื่องดีเสมอไปนะคะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเป็นกรณีของปฏิกิริยาตอบสนองเชิงบวกใช่ไหมมานาเนี่ยชอบสีฟ้านะคะโดยเฉพาะสีฟ้าที่มีชื่อเรียกว่า Sea Foam Blue นะถ้าเกิดว่าไปที่โรงแรมหรือว่าบ้านพักหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหรือเห็นห้องเห็นอาคารที่ทาสีเนี้ยมานาจะรู้สึกรีแลกซ์รู้สึกคามนะคะเพราะว่าสีนี้มันทำให้มานานึกไปถึงทะเลแล้วก็คลื่นนั่นเองนะแน่นอนว่าในช่อง Mind Meds ของเรานะคะเราจะพูดเน้นกันเฉพาะเรื่องนาร์ซิสซิสใช่ไหมแล้วเรื่องเกี่ยวกับนาร์ซิสซิสเนี่ยมักจะไม่ใช่เรื่องดีนะคะเพราะฉะนั้นทริกเกอร์ที่มานาจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะคะคลิปวันนี้เนี่ยมานาจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าทริกเกอร์ของมานาที่มาจากการมีความสัมพันธ์กับนาร์ซิสซิสเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งต้องออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าลิสต์นี้ครบทุกอย่างที่มานามีนะมานายกมาแค่หลักๆซึ่งก็คือ4อย่างเท่านั้นนะคะถ้าจะให้เล่าให้หมดนี่ลิสต์คงยาวเหมือนกันนะทริกเกอร์อย่างแรกนะคะก็คือการผิดคำสัญญามานาเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับคำพูดมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคำสัญญานะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาหรือตั้งแต่จำความได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าตัวเองจะพูดอะไรนะคะก็มักจะถูกนาร์ซิสซิสเอามาใช้เล่นงานทีหลังเสมอนะหรืออาจจะไม่ใช่นาร์ซิสซิสอย่างเดียวจะเป็นคนท็อกซิกเฉยๆก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องนี้กับคนอื่นเนี่ยถึงแม้ว่าคนอื่นที่แบบไม่ใช่คนท็อกซิกหรือนาร์ซิสซิสเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่เอาคำพูดของเรามาเล่นงานเราทีหลังแต่ด้วยความที่เราถูกปลูกฝังมาแบบนี้หรือถูกทำให้คือโดนทำอย่างนี้ใส่บ่อยอ่ะจนติดเป็นคำเป็นความเชื่อไปเลยว่าคนส่วนใหญ่จะทำแบบนี้ใส่เราก็จะคิดไปเลยทันทีว่าต่อให้คนนี้จริงๆแล้วเขาจะไม่เอาคำพูดเรามาเล่นงานทีหลังแต่เราจะเชื่อว่าเขาทำนะคะเลยทำให้มานาเนี่ยไม่กล้าที่จะรับปากใครสุ่มสี่สุ่มห้าหรือส่งเดทแบบไม่คิดให้ดีอะไรเงี้ยคือจะต้องคิดแล้วคิดอีกเอาให้มั่นใจว่าสิ่งที่เรากำลังจะให้คำสัญญาหรือจะรับปากว่าจะทำเนี่ยเราทำได้แน่นะเราจะทำให้เขาจริงนะอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่ามานาได้ให้คำสัญญากับใครไปแล้วเนี่ยมานาก็จะทำพยายามทำทุกอย่างจริงๆนะถึงแม้ว่าตัวเองจะเหนื่อยแทบตายก็จะทำนะคะเพื่อที่จะไม่ผิดสัญญาคือมันดีกับคนอื่นตรงที่ว่าเราเป็นคนที่เหมือนไว้ใจได้เชื่อใจได้พูดคำไหนคำนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราคิดไม่ดีแบบหมายถึงว่าคิดไม่คิดทบทวนให้ดีแล้วรับปากไปโดยที่อย่างที่บอกนะคิดไม่ดีใช่ไหมแล้วทำให้ไม่ได้หรือบางทีคิดทบทวนดีแล้วว่าทำได้แน่นอนแต่มันก็มีเรื่องที่มันนอกเหนือการควบคุมของเราใช่ไหมคะมีเรื่องเหตุสุวิสัยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทำให้เราไม่สามารถที่จะทำตามที่เราสัญญาไว้ตรงนี้มันจะทำให้มันรู้สึกผิดมากๆรู้สึกแบบเครียดมากเสียใจมากแบบเป็นกังวลมากอะรู้สึกเหมือนภาษาที่เรา beat myself up นะที่ไม่ได้ทำตามที่ตัวเองพูดนะคะมันไม่ดีตรงนี้นะกลับกันถ้าเป็นเวลาที่คนอื่นเป็นคนให้คำสัญญาอะไรกับมานาหรือว่ารับปากว่าจะทำอะไรสักอย่างนะแล้วเขาผิดสัญญาหรือผิดคำพูดคือไม่ทำตามที่บอกไว้นะคะจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะพูดเลยว่ามานาเนี่ยจะรู้สึกโมโหมากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะเป็นคนให้คำสัญญามากแล้วตัวเองเนี่ยคือคอย deliver คำสัญญาของตัวเองตลอดแล้วพอคนอื่นไม่ทำแบบนี้กลับใส่อะมันน่าจะรู้สึกมันไม่แฟร์อะไรประมาณนี้ไงรู้สึกแบบเออทำไม
ทำไมทำแบบนี้ทำไมไม่พูดตรงๆว่าทำไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคือจะอัพเซตนั่นนะทีนี้เรื่องที่ทำให้อัพเซตมากกว่าที่ผิดสัญญาก็คือการที่มานาต้องการอะไรมากๆแล้วการที่จะได้สิ่งนั้นมาเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขให้มานาทำก่อนอย่างเช่นมานาบอกว่าฉันต้องการ5คนนี้ก็บอกว่าถ้าอยากได้5เธอต้องทำ1 2 3 4ก่อนแล้วทำเสร็จแล้วฉันถึงจะให้5มานาก็ไปรีบก้มหน้าก้มตาทำ1 2 3 4เอาให้ครบนะคะพอถึงเวลาก็บอกว่าไหน5ตกลงกันไว้ว่าทำอย่างนี้เราจะได้5ไงคนนั้นก็บอกว่าอ๋อนอกจากฉันจะไม่ให้5เธอแล้วนะยังเรื่องมันยังไม่จบเธอจะต้องไปทำ A B C เพิ่มก่อนอีกถึงจะได้5โอ้โหคุณผู้ชมพูดเลยว่าตอนนี้จะยั่วแบบเบอร์สุดเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันผิดคำสัญญา2เด้งอะเด้งแรกคือบอกว่าแค่ทำ1ถึง4แล้วจะได้5พอทำจนครบแล้วไม่ให้นี่คือผิดสัญญาดอกที่1ดอกที่2คือยังมาเพิ่มต่อด้วยว่าเรื่องมันยังไม่จบนะเราเพิ่ม A B C ให้เธอต้องไปทำอีกถึงจะได้5โอ้โหสุดยอดเรื่องนี้แบบจะโมโหมากนะคะที่มานาเป็นแบบนี้เนี่ยมีทริกเกอร์ในเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่าพูดเลยว่าถูกปั่นให้มีความหวังมากๆนะตั้งแต่เด็กจนโตมานะแล้วก็พอหวังมากๆแล้วก็ถูกทำให้รู้สึกผิดหวังมากๆนะคะเรื่องนี้พูดเลยว่าถ้าจะให้ยกตัวอย่างคงนึกไม่ออกหมดนะว่าอะไรบ้างแต่เรื่องที่เห็นว่าสะเทือนใจระดับนึงเลยแล้วก็ถึงทุกวันนี้ก็ยังจำได้ถึงแม้ตอนนั้นจะเป็นเด็กนะแล้วก็เป็นเรื่องที่คิดว่าเล่าให้คุณผู้ชมฟังหรือคุณผู้ชมจะเห็นภาพชัดนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการว่ายน้ำนะคือตอนเด็กเนี่ยมานาไม่ค่อยได้มีกิจกรรมอะไรสักเท่าไหร่ที่ทำให้ทำแล้วรู้สึกเอนจอยหรือว่ามีความสุขหรือว่าสนุกตามประสาเด็กนะแต่ว่าเรื่องว่ายน้ำเนี่ยก็เป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่มีนะคะที่เวลาได้ไปว่ายน้ำเนี่ยจะรู้สึกมีความสุขมากประมาณนี้นะก็คงเป็นเพราะแบบอากาศร้อนด้วยแหละแล้วอย่างคืออันนี้เล่ามาให้ฟังเฉยๆมานะไม่ได้เก่งเรื่องกีฬาอะไรเลยนะมีว่ายน้ำอย่างเดียวเนี่ยที่แบบพอโอเคนะคะโดยเฉพาะกีฬาที่เป็นลูกบอลกลมๆเนี่ยนะคือแบบว่าห่วยแตกมากเลยนะคะนอกเรื่องคือเพราะว่าชอบว่ายน้ำเนี่ยแล้วแม่เขาก็รู้ว่าชอบว่ายน้ำเพราะว่าเห็นทำอย่างอื่นก็ไม่ได้เอนจอยอะไรอะไรเงี้ยเขาจะชอบเหมือนให้คำสัญญาว่าถ้าเธอทำตัวดีหรือถ้าเธอทำนู่นนี่นั่นตามที่เขาต้องการอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามสี่อย่างที่บอกแล้วบ่ายนี้จะพาไปว่ายน้ำเขาจะให้คำสัญญาแบบนี้แล้วมานาก็จะแบบเหมือนตั้งความหวังมากว่าอุ้ยบ่ายนี้จะได้ว่ายน้ำจะได้ไปว่ายน้ำอะไรเงี้ยตื่นเต้นเหมือนตามภาษาเด็กอะใช่ไหมคะแล้วพอถึงเวลาแม่ก็จะบอกว่าไม่ไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมานาก็จะแบบถ้าโตมาแล้วเนี่ยคือรู้ว่ามันเรื่องมันไร้สาระแต่ตอนเป็นเด็กเนี่ยรู้สึกใจสลายมากนะว่าแบบหูตั้งความหวังมาทั้งวันหรือแบบทั้งอาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมาตอนนี้มาบอกง่ายๆว่าไม่ไปแล้วมานาก็ถามนะถึงแม้ตอนนั้นเป็นเด็กก็พยายามจะเข้าใจว่าทำไมถึงไม่ไปแล้วคือติดธุระหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเปล่าแค่รู้สึกว่าไม่อยากไปแล้วแค่นั้นเองก็เลยจะไม่พาไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือแบบอัพเซตมากแบบร้องไห้แบบจากๆเลยนะคะร้องแบบแง่ๆออกมาเลยนะเพราะเป็นเด็กอย่างที่บอกนะนั่นแหละแล้วเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับว่ายน้ำเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่มันเกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนกันที่แบบว่าเขาให้คำสัญญาว่าจะพาไปแล้วก็สุดท้ายบอกว่าไม่ไปแล้วไม่อยากไปขี้เกียจไปอะไรประมาณนี้ไม่ได้มีเหตุผลที่ดีนะมานะเคยเล่าเรื่องนี้ให้คนนึงฟังนะคะแล้วคนนี้เป็นผู้ชายแล้วเขามีลูกนะเขาฟังแล้วเขาน้ำตาไหลเลยเขาบอกว่าโหแบบทำไมเป็นพ่อแม่ทำกับลูกได้ขนาดนี้แล้วคือมันเคลียร์ลี่นี่คือเหมือนจงใจว่าจงใจที่จะให้ลูกผิดหวังอะจงใจที่จะให้ลูกอัพเซตอะประมาณนี้นะซึ่งตอนนั้นก็เป็นอะไรที่คลิกนะเพราะว่าที่ผ่านมาคือก็ใช้ชีวิตแบบนี้เจอมาแบบนี้จนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่พออย่างที่บอกไปเล่าให้คนนี้ฟังเขาให้ฟีดแบ็กกลับมาว่าความเป็นจริงแล้วคนอื่นเขาไม่ได้เป็นกับแบบนี้พ่อแม่คนอื่นที่เขาดีเขาไม่ทำกับลูกแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยได้เก็ตว่าอ๋อนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่มีผลกระทบต่อความคิดความอ่านการรับรู้ข่าวการรับรู้ข้อมูลหรืออะไรเงี้ยการรู้ความเป็นจริงของเรานะคะประมาณนี้นะทีนี้ย้อนกลับมาถึงปัจจุบันเนี่ยเรื่องที่โดนบ่อยที่สุดในแง่ของการผิดคำสัญญาการไม่ได้ที่การที่มีคนบอกว่าถ้าทำ1 2 3 4 5แล้วทำ1ถึง4แล้วไม่ได้5เนี่ยคือเรื่องหน้าที่การงานนะคะคือหัวหน้าเนี่ยจะเจอประจำเลยนะมานาทำงานมาจะ10ปีแล้วนะจะเจอบอกว่าจะต้องทำนู่นนี่นั่นถึงจะได้เลื่อนขั้นถึงจะได้เลื่อนขึ้นเงินเดือนถึงจะได้เลื่อนตำแหน่งหรืออะไรก็เหอะหรือจะได้นู่นนี่อะไรก็แต่ที่เขาจะสัญญาใช่ไหม
ราก็ไปตะปี้ตะมันก้มหน้าโอ้โหทำแบบสุดฝีมือเลยนะคะบางทำให้ครบนะทุกครั้งทำครบหรือบางทีทำเกินให้ด้วยนะกลัวไม่ได้จัดสุดท้ายก็ไม่ได้เลื่อนขั้นก็ไม่ได้เงินเดือนขึ้นไม่ได้โปรโมชั่นไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะคะไม่แม้กระทั่ง recognition นะที่จะชมว่าเออนี่ทำงานดีอย่างที่ตกลงกันไว้นะหรือว่าทำเกินกว่าที่ตกลงไว้ไม่มีทั้งสิ้นนะคะหรือถ้าไม่ใช่เรื่องงานเนี่ยก็เป็นเรื่องการสมัครทำขอทำเรื่องต่างๆอาจจะขอค่าเช่าไอ้ขอเช่าบ้านเออก็จะทำนู่นนี่นั่นตามขั้นตอนของเขาแล้วพอถึงเวลาเนี่ยกลับบอกว่าอ๋อบ้านเขาปล่อยให้คนอื่นเช่าไปแล้วนะอะไรเงี้ยแต่เรานี่คือทำเรื่องมาทับตายใช่ไหมสุดท้ายก็แบบไม่ได้อะไรเงี้ยหรือการต่อใบขับขี่การทำพาสปอร์ตการสมัครงานการสัมภาษณ์งานอะไรก็แต่ที่เขาบอกว่าเงื่อนไขคือ1 2 3 4แล้วถ้าทำเสร็จแล้วถึงจะได้5แล้วถ้าเขาผิดคำพูดปุ๊บมันอาจจะโมโหปรี๊ดเลยนะคะทีนี้มันอาจจะเล่าให้ฟังว่าแล้ววิธีแก้ไขทำยังไงนะอย่างแรกเลยนะคะก็คือมันอาจจะพยายามลดความคาดหวังลงหรือว่ากลับกันเนี่ยจะไม่ตั้งความคาดหวังตั้งแต่ต้นคือเผลอๆนะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นคำแนะนำที่ดีสำหรับคุณผู้ชมหรือเปล่าแต่นี่คือสิ่งที่มันอาจจะทำนะคะก็คือมันอาจจะมองในแง่ร้ายไว้ก่อนเลยว่าใครที่รับปากอะไรกับมานาเนี่ยมันอาจจะคิดเผื่อไปเลยว่าเขาไม่ทำหรอกเขาจะผิดคำสัญญาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าถึงเวลาเขาผิดคำสัญญาจริงเขาไม่ทำตามที่เขาพูดจริงมานาก็จะแบบก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าเขาจะเป็นแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือรู้อยู่แล้วว่าเราคาดหวังอะไรกับคำพูดเขาไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเขากลับมาทำสิ่งที่เขาสัญญาว่าเขาจะทำอะไรอย่างนี้หรือรับปากว่าจะทำมานาก็จะเปลี่ยนมุมมองความคิดของตัวเองกับคนนั้นว่าอ๋อตกลงคนนี้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเหรอเนี่ยตกลงคนนี้เป็นคนที่เราให้ค่ากับคำพูดเขาได้เหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยถึงได้แบบมองเขาในแง่ดีขึ้นมาแต่ตอนแรกคือจะมองแง่ร้ายไว้ก่อนเลยเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าเจอคนที่ผิดคำสัญญาผิดคำพูดเนี่ยมันเยอะมากทั้งชีวิตนะเจอจนแบบเบื่อจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะวิธีแก้ไขต่อมาก็คือมันอาจจะพยายามเตือนตัวเองว่าคนนั้นเนี่ยที่ทำอย่างนี้ใส่เราอะที่ผิดคำพูดคำสัญญาอะไรก็ว่าไปเขาไม่ใช่นาร์ซิสซิสเขาไม่ได้จงใจจะทำอย่างนี้เพื่อที่จะอัพเซตเราเขาไม่ได้จะรู้สึกทำเพื่อแบบให้สะใจหรืออะไรอย่างนี้มันเป็นเหตุสุวิสัยก็ได้หรืออะไรก็ได้หรือต่อให้เขาไม่มีเหตุผลที่ดีที่ควรจะผิดสัญญาแต่เขาก็ผิดสัญญาแต่เขาไม่ใช่นาร์ซิสซิสหรือไม่ใช่คนท็อกซิกเพราะฉะนั้นเราจะไปโมโหเขาเบอร์เดียวกับที่เราโมโหนาร์ซิสซิสมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะหรือถ้าใครผิดคำพูดหรือผิดคำสัญญาเนี่ยมานาอย่างแรกเลยนะคือจะควบคุมอารมณ์โมโหของตัวเองนะคะแล้วก็จะพยายามถามถึงเหตุผลให้เข้าใจก่อนว่าทำไมเขาถึงผิดคำพูดทำไมเขาถึงทำตามที่รับปากไม่ได้ใช่ไหมคือเราจะพยายามทำความเข้าใจเขาก่อนเพราะว่าบางทีอย่างที่บอกมันก็เป็นเรื่องสุดวิสัยหรือว่ามันเป็นเหตุจำเป็นอะไรสักอย่างอะไรที่เขาคาดไม่ถึงอะไรก็ได้ใช่ไหมคือถ้าเราเข้าใจเนี่ยว่าเหตุผลของเขาคืออะไรเนี่ยก็อาจจะทำให้เราโมโหน้อยลงหรือว่าไม่โมโหไปเลยก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเหตุผลที่ดีก็อีกเรื่องนึงนะเราก็ยังโมโหเขาอยู่นะคะวิธีแก้แบบสุดท้ายนะสำหรับเรื่องคำพูดคำสัญญาที่คนไม่ทำตามเนี่ยก็คือถ้าคนนั้นทำผิดแบบไม่มีเหตุผลคือรับปากไปแล้วก็ไม่ทำเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะมันอาจจะให้โอกาส3ทีถ้าว่าติ๊กถูกครบ3ครั้งนะคะมานาก็จะรู้แล้วว่าคนนี้เป็นคนแบบนี้เป็นคนที่ให้คำสัญญาพล่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพร่ำเพรื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ทำตามหรือเราเชื่อใจเขาไม่ได้เชื่อคำพูดเขาไม่ได้ก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบเรามากไหมถ้าไม่เขาเป็นแค่คนรู้จักหรืออะไรหรือว่าผลที่เกิดขึ้นมันเล็กน้อยก็โอเคอยากจะคบต่อก็คบหรือถ้าว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงเนี่ยมานาให้โอกาสแค่ครั้งเดียวทีเดียวพอคือมันแรงมากไงเราไม่สามารถที่จะให้โอกาสเขามาทำขนาดนี้อีกครั้งต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเจอทีเดียวจบนะทริกเกอร์อย่างที่2ก็คือการโกหกนะคะเชื่อว่าที่น่าจะหลายคนนะที่รู้สึกไม่ชอบเรื่องเวลาที่ถูกโกหกใส่นะสำหรับมานาเนี่ยโกหกก็ว่าแย่แล้วแต่มันจะแย่หนักมากถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวหรือคือเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนนะคะคือจะรู้สึกเจ็บมากๆมากๆถ้าจับโกหกได้นะเพราะว่าก็อีกเช่นเคยนะคะทั้งชีวิตเหมือนถูกโกหกใส่มาตลอดนะมันทำให้รู้สึกเสียใจมันเจ็บปวดอะไรเงี้ยจนมันไม่เหลือที่ว่างให้รับเรื่องแบบนี้อีกแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่คบมาหลังๆเนี่ยมันอาจจะบอกย้ำๆเลยนะว่ามีอะไรให้พูดตรงๆนะคะมีอะไรให้บอก
มาเลยนะอะไรเงี้ยมานานรับฟังได้ทุกอย่างนะคือฟังแล้วจะชอบใจไม่ชอบใจเรื่องนึงแต่พูดง่ายๆเลยว่าขอความจริงดีกว่าที่จะโกหกใส่นะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะถูกหักหลังมาเยอะจนจะมารับการถูกหักหลังอีกไม่ไหวแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งการโกหกแบบไว้ไลน์ก็เถอะนะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักหรือเป็นคนที่ไม่สนิทเงี้ยมานาจะโอเคถ้ารู้ว่าคนนี้โกหกไว้ไลน์ใส่มานาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นเราก็คงทำเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราบอกความจริงไปเขาจะรับเราได้หรือรับความจริงได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เลยบางทีบางสถานการณ์โกหกไปจะดีกว่านะคะเพื่อรักษาน้ำใจของทุกฝ่ายเลยประมาณนี้นะหรือว่าให้เรื่องมันไม่ใหญ่โตไปเกินกว่าที่มันควรจะเป็นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนสนิทหรืออย่างที่บอกเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยมานาprefer ที่จะให้เขาพูดความจริงมากกว่าที่จะมาโกหกไว้ไลน์เพื่อรักษาความรู้สึกของมานานะคะมานายินดีที่จะรู้สึกเจ็บรู้สึกโมโหหรืออะไรมากกว่าแต่ขอให้รู้ความจริงประมาณนี้ในเรื่องของวิธีแก้ว่าทริกเกอร์มีเวลาเราถูกโกหกใส่อันนี้พูดเลยว่ามานาไม่มีวิธีแก้นะคะเพราะว่ามานาให้ความสำคัญเรื่องความจริงใจและความซื่อสัตย์มากๆเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนเคยดูคลิปเรื่อง core values เนี่ยที่มานาอธิบายว่า core values คืออะไรมานาพูดได้เลยว่า2 สิ่งนี้คือความจริงใจกับความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นอันดับต้นๆเลยนะในลิสต์ของ core values ของมานานะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นถ้ามานาจะคบใครเนี่ยแล้วคนนั้นไม่จริงใจหรือว่ามีความซื่อสัตย์ให้โกหกใส่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมานาก็ขอไปนะคะไปทริกเกอร์อย่างที่3คือความไม่แฟร์นะคะถ้าเจอความไม่แฟร์เมื่อไหร่โมโหปรี๊ดอีกเช่นกันนะคะเช่นเคยค่ะคือทั้งชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่แฟร์นะคะเพราะว่ามานาโตมากับการที่ถูกปฏิบัติด้วยหรือว่าการได้รับความรักที่มันไม่เหมือนกันกับลูกอีกคนนึงลูกอีกคนนึงคือโกลเด้นไชลด์หรือว่าลูกรักมานาคือสเกปโกตหรือลูกชังลูกชังเนี่ยจะถูกปฏิบัติด้วยแตกต่างจากลูกรักมากๆเลยนะคะจะในแง่ของที่อย่างที่บอกนะเรื่องความรักเรื่องความสนใจเรื่องการปฏิบัติดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือการให้โอกาสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันนะก็เลยทำให้เหมือนเจอกับความไม่แฟร์มาตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตนะคะดังนั้นเวลาที่ปัจจุบันนี้ที่เจอความไม่แฟร์เนี่ยมาเลยจะรู้สึกปรี๊ดมากเป็นพิเศษนะคะทุกวันนี้ถ้าจะเจอเหตุการณ์ทำนองความไม่แฟร์เนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องที่ทำงานอีกเช่นเคยนะอย่างเช่นคนอื่นได้ขึ้นเงินเดือนใช่ไหมมานาก็รับรู้หรือว่ารู้ว่าคนนี้ได้โปรโมชั่นได้รับคำชมต่อหน้าคนเยอะๆอะไรเงี้ยบางทีมานาก็รู้สึกนิดๆนะว่าที่เราทำนู่นทำนี่ทำนั่นสุดตัวใช่ไหมเราไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยนอกจากได้งานเพิ่มนะคะเพราะว่าเขามองว่าอ๋อทำงานนี้เก่งมากนักใช่ไหมงั้นก็เอางานเพิ่มไปทำนะคะขอบใจนะคะที่ทำแบบนี้วิธีแก้ที่มานาทำนะคะก็คือเปลี่ยนที่ทำงานหรือว่าหนีวัฒนธรรมหรือหนีหัวหน้าที่ไม่แฟร์นะเพราะว่าเราคงจะไปสู้กับเขาไม่ได้หรอกโดยเฉพาะถ้าว่าทั้งองค์กรหรือทั้งออฟฟิศหรือทั้งทีมเป็นแบบนี้แล้วเราเป็นคนเดียวที่เรามองไม่เหมือนเขาอะใช่ไหมเราจะไปสู้เขาคงไม่ไหวนะคะซึ่งวิธีหนีเนี่ยมานาก็พูดไม่ได้เช่นกันว่าเป็นวิธีที่ดีหรือเปล่าเพราะว่าเราอาจจะต้องหนีไปเรื่อยๆก็ได้ทั้งชีวิตไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะเพราะว่าคนที่ไม่แฟร์หรือเรื่องที่มันไม่ได้ทำเนี่ยมันมีเยอะแยะรอบตัวเต็มไปหมดนะคะเราอาจจะหนีไปไหนก็เจอก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะแต่ที่มานาหนีมาที่เปลี่ยนงานมาหลายงานจนงานปัจจุบันเนี้ยทุกวันนี้ที่ทำนี่คือโอเคนะคะเพราะว่าหัวหน้าเราก็หัวหน้าใหญ่เนี่ยเขารู้จักที่จะปฏิบัติกับทุกคนดีเท่าๆกันเท่าที่มานาเห็นนะตอนนี้ที่ทำงานมาปีนึงกับปีนิดๆนะซึ่งอันนี้โอเคเลยรู้สึกแฮปปี้กับเรื่องงานปัจจุบันแต่ถ้าถามว่าเรื่องเงินเดือนของตัวเองเนี่ยรู้สึกโอเคไหมพูดเลยว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่แน่ว่าปีหน้ามันอาจจะหางานใหม่ก็ได้นะคะทริกเกอร์สุดท้ายแล้วอย่างที่4นะคะก็คือการมาสายเรื่องนี้ก็จะไปคล้ายกับเรื่องของการผิดสัญญาหรือว่าการที่พูดรับปากแล้วก็ไม่ทำตามใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นมานาเนี่ยมานาก็ไม่อยากที่จะไปสายเพราะเรารับปากเขาแล้วว่าเวลานี้คือเวลานี้ใช่ไหมเราจะทำทุกอย่างรีบทับตายทุกอย่างเพื่อให้ไม่ไปสายนะแต่ถ้าเกิดว่ามีเหตุสุดวิสัยจริงๆที่จะทำให้มานาไปสายเนี่ยมานาก็จะต้องรีบแจ้งเขาให้ทราบล่วงหน้านะคะจะบอกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นอธิบายให้ฟังแล้วก็ขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่เลยเพราะว่าเรารู้สึกแย่ที่เราไปสายแต่กลับกันเป็นคนอื่นเนี่ยนะเวลาเขาไปสายเขาก็จะ
ไม่อธิบายไม่ขอโทษแล้วก็ปล่อยให้เรารอไปเรื่อยที่เราก็ไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะโผล่มานะคะมันก็ไปก้ำกึ่งกับเรื่องความไม่แฟร์นะเพราะเราปฏิบัติแบบนี้กับทุกคนแต่พอถึงเวลาคนอื่นจะมาสายกับเราเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบนี้ใส่เราด้วยนะวิธีแก้ในเรื่องนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องความไม่แฟร์ไอ้กับคล้ายๆกับเรื่องการที่พูดผิดคำสัญญานะก็คือมันอาจจะพยายามเก็บอารมณ์โมโหแล้วก็ถามเขาก่อนว่าทำไมถึงมาสายถ้าว่าเขามีเหตุผลที่เข้าใจได้แบบว่าเขาพยายามแล้วจริงๆแต่ว่ามันก็มีเหตุสุวิสัยทำให้มาสายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โอเคแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรเนี่ยมานาก็จะให้โอกาส3ครั้งอีกเช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าติ๊กถูกครบ3ครั้งก็สุดท้ายแล้วลงเอยว่าเขาคงเป็นคนมีนิสัยมาสายนะคะซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่ไม่ให้ค่าเวลาของคนอื่นเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบหรือว่าไม่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะถ้าถามตัวเองว่าเรารับเขาได้ไหมที่มาสายแบบนี้ทุกครั้งถ้าได้ก็คบต่อถ้าไม่ได้ก็บายอีกเช่นเคยพูดถึงเรื่องมาสายนะคะขอเล่าให้ฟังเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะเมื่อก่อนมานารู้จักนาเซสิตคนหนึ่งนะคะเขาเป็นคนที่มาสายทุกครั้งและสายเป็นอย่างน้อย3ชั่วโมงนะคะแบบว่าอลังการมากนะ3ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี่ก็ว่าแบบลิมิตแล้วนะใช่ไหมอันนี้คุณเธอเบิ้ลไปนะคะถึง3ชั่วโมงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยพอถึงเวลานัดนะเป็นเวลาที่เขาเพิ่งตื่นต่อให้นัดกี่โมงเขาจะตื่นเวลานั้นไม่รู้ทำไมแล้วพอตื่นแล้วเนี่ยพอตัวเขารู้ว่าตายแล้วฉันตื่นเอาเวลานัดแทนที่จะรีบแต่งตัวแล้วออกจากบ้านไปใช่ไหมคะเพื่อให้ไปสายน้อยที่สุดเปล่าค่ะเขาจะนั่งระเหยลอยชายทำอะไรไปช้าๆแบบชงกาแฟกินก่อนนั่งจิบลมเย็นๆอะไรเงี้ยไปอีกสัก2ชั่วโมงนะค่อยๆอาบน้ำค่อยๆแต่งตัวไป2ชั่วโมงแล้วก็อีก1ชั่วโมงคือใช้เวลาเดินทางไปถึงที่นัดเลยทำให้ทุกครั้งเนี่ยเขาจะต้องไปสายอย่างน้อย3ชั่วโมงเพราะแบบนี้สาเหตุที่เขาเป็นแบบนี้นะคะก็เพราะว่าเขาเนี่ยไม่สนใจเลยจริงๆว่าคนอื่นจะรอนานแค่ไหนหรือจะรู้สึกโมโหยังไงหรือจะเสียโอกาสเสียอะไรยังไงเขาไม่สนทั้งสิ้นนะคะเขาเหมือนแบบไม่รู้ไม่ชี้อะประมาณนี้คือไม่ได้จงใจจะไม่คิดถึงคนอื่นเขาแค่แบบไม่คิดถึงคนอื่นเลยจริงๆอะประมาณนี้นะนาซิสิตอีกคนหนึ่งที่มานารู้จักที่มีนิสัยไปสายตลอดนะคะคนนี้เขาก็เหมือนกันคือไม่คิดถึงความเดือดร้อนหรือความรู้สึกของคนอื่นที่รอเขาใช่ไหมแต่นั้นไม่ใช่เหตุผลหลักนะคะเหตุผลหลักที่เขาไปสายเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นคนขี้เกียจค่ะขี้เกียจแบบมากๆๆเลยนะคือขี้เกียจลุกขึ้นทำอะไรขี้เกียจออกไปนอกบ้านขี้เกียจแต่งตัวขี้เกียจขับรถขี้เกียจรถติดขี้เกียจทุกขี้เกียจอะขี้เกียจจริงๆอะแต่เหตุผลที่หนักกว่านั้นก็คือว่าเขาเนี่ยชอบเห็นคนในบ้านซึ่งจะต้องไปทำธุระด้วยกันเนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนกระวนกระวายใจเป็นทุกข์หัวใจจะวายเครียดแบบที่เขาทำให้เราไปสายอ่ะใช่ไหมคะคือคนนี้เขาชอบไปสายเพราะเขาชอบที่จะเห็นคนอื่นดิ้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 นเพราะว่าเขาเนี่ยทำให้คนนี้ไปสายอันนี้คือแบบจงใจทำนะเพราะว่าเขาชอบเห็นอย่างนี้นะคะนาซิสิตอีกคนที่มานาเห็นพฤติกรรมไปสายแล้วก็รู้สึกไม่ชอบเอามากๆเลยนะก็คือหัวหน้าเก่าคนนึงนะคะคือมีครั้งนึงเนี่ยมานามีเหตุด่วนเหตุสุวิสัยที่จะต้องออกไปพบคอนซัลเทนต์นอกออฟฟิศนะแล้วทำให้กลับมาเข้าประชุมกับหัวหน้าคนนี้สายมานาเนี่ยหูถูกด่าแบบลั่นห้องประชุมเลยนะอยู่กัน2คนด่าถูกด่าหนักมากทั้งที่เป็นครั้งแรกที่มานาไปสายไปเข้าประชุมสายและมีเหตุผลเป็นเหตุสุดวิสัยมานาไม่ได้จงใจนะแต่หัวหน้าคนนี้คือด่ากระจายนะคะหลังจากนั้นเป็นต้นมานะหัวหน้าคนนี้ก็จงใจมาเข้าประชุมสายทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะแสดงให้ทุกคนรับรู้ว่าฉันเป็นหัวหน้านะทุกคนจะต้องรอฉันไม่ใช่ว่าฉันต้องมารอเธอฉันเป็นระดับหัวหน้าฉันไม่มีวันที่จะต้องมานั่งรอใครทั้งนั้นทุกคนจะต้องมานั่งรอฉันเพราะว่าประชุมจะเริ่มไม่ได้ถ้าหัวหน้าอย่างฉันไม่มาที่ประชุมประมาณนี้เนี่ยมันเป็นซะอย่างนี้แล้วตอนหลังมานามาเข้าใจได้ว่าอันนี้คอนเฟิร์มเลยจริงๆว่าเขาเป็นนาร์ซิสซิสต์แบบโอเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ชัดเจนเลยว่าเขาเนี่ยจงใจมาสายเพื่อที่จะได้รู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจรู้สึกเหมือนคนอื่นถูกข่มอะไรประมาณนี้นะที่มานาเล่าให้คุณผู้ชมฟังมาทั้งหมดซึ่งเป็นทริกเกอร์ของมานาเนี่ยคือไม่ใช่จะเอาเรื่องลบของตัวเองมาแฉคุณผู้ชมฟังหรือว่าจะมาเปิดเผยจุดอ่อนว่าถ้าใครอยากจะให้มานาโมโหเนี่ยให้ทำดังนี้นะคะไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่จุดประสงค์ของมานานะที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยมานาอยากจะให้คุณผู้ชมไปนั่งคิดดูค่ะว่า
อะไรที่เป็นทริกเกอร์ของคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ให้คิดหาทางรับมือหรือหาทางแก้ไขซะเพราะว่าถามว่าทำไมเราต้องมานั่งคิดเรื่องทริกเกอร์ทำไมเราต้องมานั่งคิดเรื่องวิธีรับมือหรือวิธีแก้ไขของทริกเกอร์ตัวเองเหตุผลก็เพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเราราบรื่นขึ้นนะคะทำให้เราเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเครียดโกรธโมโหผิดหวังเสียใจน้อยลงนะทำให้ overall ชีวิตเรามีความราบรื่นแล้วก็เรามีอารมณ์คงที่นะคะเพราะว่าเราเนี่ยรู้จักที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือคนหรืออะไรใดๆที่ทำให้เกิดทริกเกอร์แล้วเราก็มีปฏิกิริยาตอบสนองทางลบออกมาใช่ไหมคะหรือต่อให้เราเลี่ยงไม่ได้แล้วเราเจอทริกเกอร์นั้นจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับมือหรือว่าหาทางแก้ไขทำให้ผลเสียนั้นมันเบาบางลงได้ใช่ไหมคะอย่างที่มานา identify trigger ของตัวเองมาแล้วที่เล่าให้คุณผู้ชมฟัง4อย่างเนี่ยมันก็ทำให้มานารู้ว่ามานาควรจะเลือกคบแฟนหรือเพื่อนสนิทนะที่จะไม่ทำทริกเกอร์เหล่านี้ใส่บ่อยๆเพราะว่าแฟนกับเพื่อนสนิทเนี่ยจะเป็นคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยบ่อยใช่ไหมคะโดยเฉพาะแฟนที่เจอกันทุกวันทั้งวันใช่ไหมถ้าว่าแฟนเป็นคนที่รับปากพร่ำเพื่อผิดคำสัญญาตลอดโกหกตลอดเป็นคนไม่แฟร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นคนที่ทำอะไรไปสายภาษาอังกฤษเขาเรียกมิสเตอร์ลาสต์มินิทนะคะคือทำอะไรนาทีสุดท้ายอะแบบรอมาจนเท่าไหร่นาทีสุดท้ายเขาลุกขึ้นมาทำอะไรเงี้ยมันสายแล้วไงใช่ไหมพูดได้เลยว่าต้องทะเลาะกันแบบทุกวันทั้งวันนะคะทำใหเครียดประสาทกินแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเลยทำให้รู้ว่าคนใกล้ตัวของมานาเนี่ยควรจะเป็นคนดังนี้คือไม่รับปากพร่ำเพื่อนะคะคือคิดมาดีแล้วถ้าทำได้คือบอกทำได้ถ้าทำไม่ได้หรือไม่แน่ใจก็พูดมาตรงๆนะคะมานาอย่างที่บอกรับฟังได้หมดถ้าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมอย่าโกหกอย่าพยายามเอาใจมานาหรือกลัวมานาจะเสียใจด้วยการโกหกใส่ไม่ใช่นะคะคนที่จะคบกับมานาก็จะต้องไม่ใช่คนโกหกไม่ใช่คนที่ไม่แฟร์อะไรเงี้ยถ้าจะแบ่งอะไรหรือว่าทำอะไรก็คือจะแฟร์หมดอะไรเงี้ยอันนี้จะดีมากแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นคนไม่มาสายนะคะพูดคำไหนคำนั้นนัดยังไงอย่างนั้นถ้าไม่ได้ก็บอกมาตรงๆอันนี้มานาเจอคนแบบนี้นะแฟนคนปัจจุบันเป็นแบบนี้นะคะก็เลยทำให้ไม่ทะเลาะกันเลยนะคบกันมา3ปีจะ4ปีแล้วไม่มีเรื่องทะเลาะกันเลยนะคะเพราะว่าเราเข้าใจอะไรเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ตรงกันหมดนะก็หวังว่าสิ่งที่มานาแชร์กับคุณผู้ชมมาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ